สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาจี๊ปประเทศไทยโดยบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดได้นำ SUV สุดหรูสัญชาติเยอรมันในตระกูลแกรนด์เชโรกี้กลับมาทำตลาดประเทศไทยอีกครั้งด้วยการประเดิมส่ง All New Jeep Grand Cherokee Submit Reserve 4xe รุ่นปี2024ใหม่บนขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดเสริมทับต่อจากรุ่นพี่อย่าง Wrangler Rubicon และ Gladiator Rubicon ในปัจจุบันครับสำหรับ Jeep Grand Cherokee Submit Reserve 4xe จะถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Grand Cherokee Generation ที่5ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในตลาดโลกเมื่อปี2514ที่ผ่านมาที่มากับระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ4สูบขนาด 2.0 ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2ตัวโดยให้พละกำลังรวมสูงสุด381แรงม้าแรงบิดสูงสุด637นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ400โวลต์ที่มีความจุ 17.3 กิโลวัตต์อาวจึงทำให้สามารถขับขี่ได้ในโหมดไฟฟ้าล้วนเป็นระยะทางราว37กิโลเมตรเมื่อชาร์จจนเต็มในโหมดคอมไบพร้อมทั้งยังระบุอีกว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดนั้นถูกออกแบบมาเป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำและแรงกระแทกเป็นอย่างดีทำให้ตัวรถนั้นสามารถขับขี่ลุยน้ำได้ด้วยความรู้สูงสุด61เซนติเมตรเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริดแต่ Jeep Grand Cherokee 4xe ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการขับขี่แบบออฟโรดเหมือนเช่นเดิมครับซึ่งได้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าโดยทั้ง2ระบบนั้นจะทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อกระจายแรงบิดไปยังล้อที่เหมาะสมเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายครับนอกจากนี้ครับ Jeep Grand Cherokee 4xe ยังมีระบบเลือกโหมดการขับขี่แบบออฟโรดได้ถึง5โหมดครับได้แก่ออโต้สปอร์ตร็อกสโนว์และแซนพร้อมด้วยระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถยกตัวเพิ่มระยะห่างจากพื้นถนนสูงสุดเป็น 27.8 ซมรวมถึงยังสามารถปรับการทำงานของช่วงล่างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวของถนนรูปแบบต่างๆได้โดยอัตโนมัติครับโดยภายนอกของตัวรถนั้นจะถูกออกแบบที่เน้นความหรูหราสง่างามโดดเด่นด้วยตัวถังสีทูโทนหลังคาสีดำเงาตัดกับสีของตัวรถส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบ7ช่องตกแต่งด้วยโครเมียมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Jeep โดยมาพร้อมกับไฟหน้าระบบอัตโนมัติแบบ LED และโลโก้สัญลักษณ์รอบคันตกแต่งด้วยสีฟ้าเพื่อบ่งบอกถึงระบบขับเคลื่อนแบบ PHEV โดยมาพร้อมกับท่อไอเสียแบบคู่และล้ออัลลอยขนาด21นิ้วซึ่งมีขนาดตัวถังเทียบเท่ากับ Mercedes-Benz GLE BMW X5และ Volvo XC90 ครับขณะที่ภายในห้องโดยสารก็ได้ถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด 10.25 นิ้วพร้อมกับหน้าจอ Heads-up Display ที่กระจกบังลมด้านหน้าและหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการ Uconnect Fire ที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงยังติดตั้งระบบเครื่องเสียงคุณภาพที่ประกอบไปด้วยลำโพงถึง19ตำแหน่งและยังมาพร้อมกับเบาะนั่งคู่หน้าที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง16ทิศทางครับนอกจากนี้ครับยังมีการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆเช่นระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งระบบเบรกไฟฟ้าโฮลแอนด์โกกล้องแสดงมุมมองด้านหน้าและรอบคันพร้อมโหมดแสดงภาพในที่มืดและกระจกมองหลังดิจิตอลปรับลดแสงอัตโนมัติเป็นต้นครับสำหรับกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยของ All New Jeep Grand Cherokee Submit Reserve 4xe รุ่นปี2024ใหม่นั้นพร้อมโชว์ตัวจริงในงาน Motor Expo 2023โดยจะเป็นการนำเข้าทั้งคันจากอเมริกาโดยคาดว่าจะมีราคาจำหน่ายไม่เกิน 5.5 ล้านบาทครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ